ได้รู้อันหนึ่งแล้วว่าได้กำหนดแนวทางว่าภาคส่วนจะทำหนังสือแจ้งไปยังวัดพระธรรมกายนะครับต้องไปโยมาตามที่สารพยานที่ท่านไหนจับไว้แล้วนั่นนะขอให้ท่านเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนนะฮะโดยกำหนดวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นี้นะครับผมยังก็ขอหาแล้วก็ทางตำรวจได้ลงชุมแล้วว่าถ้าท่านมารับทราบข้อหาและมอบตัวเนี่ยทางตำรวจก็ยินดีที่ว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัวไปนะครับในตามของกฎหมายในส่วนของลูกศิษย์และก็ทางวัดที่ออกมาชี้แจงหรือนำเรื่องต่างๆมาร้องเรียนกันต่างๆเนี่ยทางกรมสอบสวนพิเศษก็ขอยืนยันว่าแล้วก็พร้อมจะชี้แจงต่อลูกศิษย์จะส่งตัวแทนมารับฟังรายละเอียดในส่วนของการดำเนินคดีแล้วก็พร้อมจะชี้แจงทุกอย่างในส่วนรายละเอียดคดีที่มีการร้องเรียนกันเดี๋ยวผมให้ทางกรมสอบสวนสรุปสั้นๆนิดนึงว่าการที่เขาร้องว่าเราทำคดีซ้ำซ้อนหรือคดีการทำหน้าเงินไปแล้วจะไปมาร้องอีกเดี๋ยวผมให้ทางกรมสอบสวนชี้แจงในการสอบสวนคดีพิเศษที่ 27 นะฮะเราในคดีก่อนๆเนี่ยเราไม่เคยดำเนินคดีกับพระธรรมชโยมาก่อนเลยนั้นในคดีนี้มีการสอบสวนดำเนินคดีนั้นคดีก็ไม่มีความซับซ้อนนะฮะก็ขอชี้แจงในประการแรกนะครับประการที่2เนี่ยการที่มีการถอนทางสากลไม่เอาเรื่องกับทางพระเนี่ยในทางแพ่งทางอาญามันคนละส่วนกันเรื่องทางแพ่งก็จบไปแต่คดีนี้ที่เราสอบสวนอยู่เป็นคดีอาญาคดีนะครับมันยอมความไม่ได้เราก็ต้องสอบสวนนะครับเป็นการสอบสวนร่วมกันกับพนักงานอัยการพิเศษซึ่งทางสำนักงานอัยการฝ่ายสอบสวนได้กรุณาส่งพนักงานอัยการมาด้วยกัน 4-5 ท่านซึ่งแต่ละท่านมีคุณวุฒิและก็วัยวุฒิสูงมีประสบการณ์สูงนะฮะเราพิจารณาในรูปของคณะกรรมการนะฮะเมื่อคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยพิจารณาอย่างใดแล้วเนี่ยก็นำมติมาให้ทางผมซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนดำเนินการนะฮะทุกขั้นตอนดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสอบสวนพนักงานสอบสวนทุกประการนะครับศิริยานุศิษย์ที่ไปร้องต่อปปชตามที่ต่างๆผมขอให้ท่านได้ทราบว่าถ้าท่านสงสัยอยากจะมาพบเราเนี่ยเรายินดีที่จะชี้แจงให้ท่านเข้าใจนะครับขอความมั่นใจจะไปตะเวนไปตามที่ต่างๆแล้วที่จะเกิดความวุ่นวายนะครับถ้ามันเยอะไปเนี่ยนะฮะทางผมในคณะพนักงานสอบสวนมีความเสียหายผมก็จะต้องปกป้องชื่อเสียงและคณะพนักงานสอบสวนของเราเหมือนกันนะขอฝากด้วยเขาเรียนเติมเติมการดำเนินคดีการสุภชัยเนี่ยฮะจริงๆแล้วทางกรมเนี่ยรับคดีไว้ติดประคดีไม่ใช่คดีเดียวนะฮะเขาทำเป็นตั้งแต่ปี 2512 ถึง 2556